ใช่ไหมคุณรู้สึกอย่างไรถ้าประเทศยังเป็นหนี้แต่ถ้าหนี้นั้นได้จัดสรรให้เกิดประโยชน์เพื่อเขื่อนขนาดใหญ่คมนาคมที่ทันสมัยการศึกษาที่ทันโลกสาธารณสุขที่ทั่วถึงสร้างแหล่งระดมทุนที่มั่นคงสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเราเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนคุณก็ร่วมงานกับเราได้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังครับผมประเทศชาติเนี่ยจะเจริญได้เนี่ยนะครับเราต้องกู้เงินมาทำให้มันเจริญครับไม่ว่ากันครับเงินเนี่ยมันก็ต้องหมุนไปหมุนไปอะครับการถกร่างพรบงบประมาณปี55นี้เนี่ยนะครับที่รัฐบาลของเจปูสนะฮะหรือว่าเจปูสหนูไม่รู้หนูงงไปเรื่อยๆแต่หนูใช้เงินเป็นนะฮะได้เสนอแผนกู้ตังค์เพิ่มนะครับอีก 1.6 ถึง 2 ล้านล้านบาทนะครับเหตุผลก็คือมากระตุ้นเศรษฐกิจครับที่นิ่งๆแห้งๆมาตั้งแต่ต้มยำกุ้งอะครับไหนจะโดนน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาอีกต้องเตรียมตัวรับมือไม่ให้ซ้ำรอยกันอีกและกระตุ้นภาคเกษตรกรรมนะครับที่ซบเซาชาวนายากจนค่าจำนำข้าวปล่อยสินเชื่อพักหนี้เกษตรกรเครดิตการ์ดเกษตรกรถ้าไม่กู้เพิ่มเนี่ยจะเอาตังค์ที่ไหนมาทำล่ะคะนอกจากนี้นะครับก็ยังต้องมีโครงการใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่เมกะโปรเจกต์นะครับหรือโปรเจกต์แก้น้ำท่วมแบบยั่งยืนวงเงิน 3.4 แสนล้านครับอีกทีนะครับ 3.4 แสนล้านนะครับค่าแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการที่สาธารณะนะครับหรือว่าพวกครูหรือพวกมึงที่ดูอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นหนี้ไปอีกจนถึงรุ่นเหลนของลือของอ้วยันอเหล่าเจกของลูกหลานไทยที่จะเกิดในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตครูดีขึ้นจริงไหมนะหนึ่งในโครงการที่อยู่ในงบประมาณการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเอาแค่อันเดียวนะครับก็คือเขื่อนแม่วงครับเขื่อนแม่วงนะครับจะก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับผมครับใช่แล้วครับที่คุยกันอยู่นี่แหละครับนั่นแหละครับอุทยานแห่งชาติที่เขาเอาไว้ให้เป็นป่าไว้อนุรักษ์นู่นนั่นนี่ครับอันนั้นนะครับเขื่อนแม่วงนะครับเป็นเขื่อนที่มีโครงการจะสร้างมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่สร้างไม่ได้สักทีครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ผ่านนะครับ EIA ครับ Environmental Impact Assessment นะครับก็คือการที่จะสร้างเขื่อนหรืออะไรก็ตามนะครับที่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมจำนวนมากนะครับจะต้องทำการวิเคราะห์กันซะก่อนนะครับว่ามันจะคุ้มกับการที่ป่าเนี่ยมันเสียไปไหมครับและจะชดเชยแก้ไขผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรได้ดีแค่ไหนและโครงการเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับก็ถูกลงมติถึง3ครั้งนะครับว่ายังไม่ผ่านครับที่ไม่ผ่านเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ากรรมการเขาว่าการศึกษายังไม่รอบด้านครับไอ้ข้อมูลต่างๆที่เขาหากันมาเนี่ยนะครับมันยังโน้มน้าวให้คณะกรรมการเนี่ยเขาเชื่อไม่ได้ว่างั้นแหละครับแต่บังเอิญนะครับมันเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วอะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่จะหาเรื่องสร้างเขื่อนสัก 4-5 อันนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับอภินิหารเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นครับผลการศึกษา EIA รอบใหม่เนี่ยนะครับมันยังไม่ทันออกเลยครับจะออกปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยแต่ครม.เนี่ยอนุมัติงบประมาณก่อสร้างเขื่อนไปเรียบร้อยแล้วครับ 13,000 ล้านบาทแหมเสียงแห่งความเป็นหนี้เนี่ยมันช่างไพเราะเพราะพริ้งสนอโสดดีจริงๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาละครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครับเพื่อความเจริญยั่งยืนวัฒนาสถาพรของประเทศสารพันของเรานะครับปัญหาน้ำท่วมเป็นสิ่งที่มันต้องกำจัดให้หมดไปจริงครับงั้นกู้เงินมาสร้างเขื่อนครับเพราะเขื่อนเนี่ยแก้ได้ทุกปัญหาครับเขื่อนแม่วงเนี่ยจะแก้ปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้หรือไม่จากตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับที่ทุกฝ่ายยอมรับกันนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยสามารถรับปริมาณน้ำที่ท่วมในที่ราบภาคกลางได้ 1%ลองนึกภาพนะครับว่าไอ้น้ำที่มันจะมาท่วมนี้เนี่ยนะครับมันมีปริมาณ1แกลลอนนะครับแต่เขื่อนนี้เนี่ยมันรับน้ำได้แค่1แก้วอะครับแล้วไอ้น้ำที่เหลือจาก1แกลลอนเนี่ยมันจะไปไหนล่ะครับเราก็เข้าใจนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้จะสร้างแค่เขื่อนเดียวนะครับคุณจะสร้างหลายเขื่อนมากแต่ถ้าแต่ละเขื่อนเนี่ยที่คุณสร้างเนี่ยมัน 13,000 ล้านแล้วมันรับน้ำได้แค่แก้วเดียวอย่างเมื่อกี้ครับคุณจะต้อง 13,000 ล้านคูณเท่าไหร่บ้างครับสรุปว่าแม้จะสร้างเขื่อนแม่วงแล้วนิคมอุตสาหกรรมแถวอยุธยาก็ไม่น่ารอดน้ำท่วมปีนี้อยู่ดีแหละครับโอเคไม่เป็นไรครับสมมติว่าเราลืมนิคมอุตสาหกรรมอันชั่วร้ายไปก่อนไอ้พวกนายทุนนี่ลืมมันไปดีกว่านะครับสมมติว่าเรานึกถึงแต่ภาคเกษตรกรรมล้วนครับกระดูกสันหลังของชาติชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้มีน้ำทำนามีการชลประทานที่ดีหลุดพ้นจากความแห้งแล้งแล้วก็น้ำท่วมต่างๆนะครับสาเหตุแห่งความยากจนนะครับจากตัวเลขของฝ่ายรัฐอีกเช่นกันนะครับในหน้าแล้งเนี่ยจะมีคนแค่1ใน3นะครับที่จะได้ประโยชน์จากเขื่อนครับและที่ท้ายเขื่อนที่แล้งที่สุดนะครับที่ต้องการน้ำมากจริงๆที่เป็นที่ดินแตกระแงอะไรแบบในโฆษณาทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเด็กกินดินอีสานเขียวอะไรนั่นนะครับพื้นที่ที่แห้งที่สุดนั่นแหละครับก็ไม่ได้น้ำอยู่ดีแหละครับอ่ะ
เอางี้ดีกว่าครับเรื่องป้องกันน้ำท่วมมากดีกว่าเรื่องการเกษตรเราพักไว้ก่อนนะครับจากตัวเลข EIA เช่นกันนะครับเขื่อนแม่วงครับจะสามารถรับน้ำท่วมแถวๆนั้นเนี่ยได้แค่ 30% ครับส่วนอีก 70% ที่เหลือเนี่ยนะครับก็จมน้ำเหมือนเดิมเลยครับดูทีท่านะฮะเกษตรกรแถวนั้นน่าจะปลดหนี้ได้ในเร็ววันนี้แน่นอนเลยครับอ้าวโอเค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 พักไว้อีกเช่นกันครับสมมุติว่าจะดื้อด้านสร้างให้ได้นะครับแบบไม่มีผลนะแบบอยากได้โอเคป่ะเหมือนคนกรุงเทพอะครับอยากได้ iPhone iPad iMobile ไอ้ยะไอ้เหี้ยทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกแม่งเนี่ยอยากได้อะไรที่ไร้เหตุผลเต็มไปหมดเลยกูก็อยากได้เขื่อนมั้งอะโอเคป่ะโอเคโอเคให้ก็ได้ให้ก็ได้แต่ทำไมครับทำไมต้องไปสร้างตรงที่มันสร้างยากสุดๆแพงสุดๆรับน้ำได้นิดเดียวสุดๆเนี่ยทำไมครับทำไมครับผมครม.เนี่ยก็อนุมัติการสร้างเขื่อนแม่วงนะฮะในบริเวณเขาสะปะกะนะฮะเขาสบกกครับข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับเมื่อปีพ.ศ.2538นะครับบอกว่ามีทางเลือกที่ตั้งเขื่อนแม่วงก็คือบริเวณเขาสบกกนะครับและเขาชนกันครับซึ่งเขาสบกกนะครับอยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติครับแต่เขาชนกันอยู่นอกเขตอุทยานครับที่เขาชนกันนั้นนะครับเก็บน้ำได้มากกว่าค่าก่อสร้างถูกกว่าแต่มีคนเข้าไปจับจองพื้นที่ทำการเกษตรเต็มแล้วครับซึ่งเป็นที่ของใครบ้างเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับก็เลยเลือกสร้างเขื่อนที่เขาสบกกซึ่งก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินั่นแหละครับกลุ่มอนุรักษ์ NGO ต่างๆเนี่ยก็พากันออกมาคัดค้านเป็นการใหญ่เลยนะครับซึ่งก็อย่างว่าแหละครับ NGO บ้านเราเนี่ยแม่งก็รับเงินทักษิณทั้งนั้นแหละครับเอาเถอะครับใครไม่เห็นด้วยก็รับงานทักษิณทั้งนั้นแหละครับ NGO นะครับเขาบอกว่าไอ้ตรงเขาสบกกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นป่าที่ราบที่ประเทศไทยเหลืออยู่ไม่มากครับเป็นที่ที่สัตว์ป่านานาชนิดที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยมันมาอยู่ร่วมกันครับถ้าเอาน้ำเข้าไปท่วมพื้นที่ให้มันเป็นเขื่อนนี้เนี่ยนะฮะสัตว์พวกนี้เนี่ยแย่แน่ๆเลยครับมันก็เหมือนเราอยู่บนที่ราบๆแล้วโดนไล่ให้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ครับตัวเธอต่อไปนี้เนี่ยตัวเธอต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แทนนะเอ้าเป็นเสือเหรอโอ้ยแย่จังเลยรีบๆหักปีนต้นไม้จะนาจาตัวเองหรือไม่ก็ไปฝึกว่ายน้ำนะไม่งั้นจมน้ำตายหานะไม่รู้ด้วยนะปรับตัวเป็นแม้ adapt or die you know นักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนพวกอบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นป่าเสื่อมโทรมครับมีแต่ต้นสักง่อยๆอยู่แค่ไม่กี่ต้นนะครับเสือไม่มีอย่างมากเนี่ยก็มีเก้งกวางข้างแว่นอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ชิวาว่าปากกรอกนะครับที่โดนเอาไปปล่อยอยู่สัก 4-5 ตัวแค่นั้นแหละครับหมาหนีตายจากเวียดนาม NGO แม่งรับงานทักษิณแต่นี่มันคนกรุงเทพนะครับที่กลัวน้ำท่วมยิ่งกว่ากลัวตายนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็อยากจะมีจิตใจอ่อนโยนครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังอยากเดินห้างแดกไฟฟ้าล้างผ่านก็พากันเข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊กหน้าต่อต้านเขื่อนกันเป็นวงกว้างเลยนะครับข้อมูลสำหรับคนกรุงเทพเท่าไหร่นะครับตัวเธอเขื่อนแม่วงเนี่ยไม่ใช่เขื่อนที่เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแถมเนี่ยไม่ได้ช่วยให้มึงเนี่ยไม่โดนน้ำท่วมด้วยนะครับแถมยังทำให้มึงเนี่ยนะฮะเป็นหนี้ต่อหัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแค่ไอ้เขื่อนบ้านนี่อันเดียวนะครับก็แดกล้างแดกผลาญเข้าไป 13,000 ล้านแล้วนะครับจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะครับไฟฟ้าส่วนมากในประเทศเรานะครับเกือบ 55% เกินครึ่งเนี่ยนะครับมาจากการเผาก๊าซธรรมชาติครับ 18.8% นะครับมาจากถ่านหินนำเข้าครับอีก 8.4% นะครับก็เกิดจากการเผาลิกไนท์นะครับแบบที่แม่หมอครับนำเข้าจากลาวอีก 9% ครับเผาน้ำมันเตา 5% ครับและอะไรเอ่ยครับอีก 3% นี่ไงตัวเองพลังงานน้ำดังนั้นนะครับเขื่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับไฟฟ้าในห้างนะครับสรุปแล้วนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้แก้ปัญหาความแล้งไม่ได้ทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าเพิ่มแล้วมันดีกับใครบ้างวะเนี่ยแต่เรื่องที่แน่ๆนอนๆนะครับก็คือเป็นหนี้สาธารณะเพิ่ม 13,000 ล้านนอนๆจ้าเก็บกูเพิ่มอีกแน่เลยปีหน้าเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยบวกเข้าไปแค่ 1.1 ล้านล้านเองนี่เห็นไหมที่พ่อหางแมวไว้ค่ะจากวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี97นะคะบวกเข้าไปอีก 300,000 กว่าล้านเองสำหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะโอ้ยแหมไหนๆเราก็พูดถึงหนี้สาธารณะกันมาขนาดนี้แล้วนะครับเราดิ่งลงไปดูใต้ท้องรถมือ2ผุๆคันนี้สักหน่อยนะครับปัจจุบันนะครับหนี้สาธารณะนะครับซึ่งก็พูดง่ายๆนะครับก็คือหนี้ที่ภาครัฐไปกู้มานั่นแหละครับหนี้สาธารณะตามคำนิยามนี้นะครับมีอยู่เป็นสัดส่วน 41% ของ GDP ครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติครับถ้าเกิดอยากจะฟันธงนะครับเป็นตัวเลขที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาบอกมานะครับก็คือฟังดีๆนะจ๊ะ4,614,626ล้านบาทหรือจะเอาแบบกลมๆเลยก็ได้นะครับก็4ล้านล้านบาทนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดพูดในทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับมันก็ยังโอเฟรอยู่นะฮะเพราะมันเป็นแค่ 41% ของ GDP นะครับซึ่งเพดานที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับก็คือหนี้สาธารณะนะครับห้ามเกิน 60% ของ GDP นะฮะแต่ท่านดร. อมร สยามวลอร์นะฮะแห่ง TDRI นะครับท่านก็เพิ่งออกมาเตือนประชาชนชาวไทยนะครับว่า 4 ล้านล้านเนี่ยมันแค่หนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะจ๊ะไอ้ที่ซุกไว้ใต้พรมใต้ท้องรถแล้วก็ในกองหานั้นเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะจ๊ะนั่นก็คือพวกหนี้ที่ไปซุกอยู่ตามธนาคารของรัฐเช่นธ.ก.ส.นะครับที่รัฐบาลไปกู้มา 300,000 ล้านในโครงการรับจำนำข้าวนะครับณจุดนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่เป็นหนี้อย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าเอาข้าวที่รับจำนำไว้เนี่ยออกมาขายเมื่อไหร่นะครับก็ขาดทุนแง่ๆนะครับอย่างน้อยก็ 70,000 ล้านนะฮอฟเผลอๆนะครับที่เจ๊ปูเนี่ยบอกว่างบขาดดุลหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับก็คือติดลบเนี่ยแหละครับในปี2556นะครับว่า 300,000 ล้านเนี่ยนะครับถ้ามาบวกกับที่ซุกไว้เนียนๆตรงนั้นตรงนี้นะครับแถมดอกเบี้ยด้วยนะครับโอ้ยรวยครับเจ้าหนี้ครับรวยส่วนเราล่ะครับรวยแต่เขื่อครับนายเขื่อนายเขื่อว้าวเนี่ยกูเหลืออยู่แค่นี้ละครับจำที่เราคุยกันเรื่องสาเหตุแห่งหายนะของประเทศกรีซกันได้มั้ยครับมาลายเดียวกันเป๊ะนี่มาทำอะไรเนี่ยมากู้ระเบิดเหรอเปล่าเอ้ากูมากู้อะไรกู้เฉยๆอ่ะแล้วงี้มึงเอา GT 200มาหาอะไรเนี่ยหาคนให้กู้ไงหาเงินไงเหี้ยจนอยู่เนี่ยมีให้ยืมไหมไม่ให้ยืมอะไรกู้หน่อยคนรวยคนรวยที่200บอกว่ามึงมีให้กู้มึงนี่มึงอย่าโกหกกูมากก่อนมาเพียบพอนะ